ูไม่ได้อยากได้ค่าตัวเท่าดาราช่างไฟแต่งหน้าทำผมเสื้อผ้าผู้ช่วยกูไม่ได้หวังกูอยากได้ค่าตัวเท่าดาราคือเราก็ไม่ผิดว่าเขาผิดนะไม่ว่าเขาจะจ่ายค่าตัวแบบดาราแพงแค่ไหนเข้าใจประเด็นที่มันกำลังพูดถึงอยู่ด้วยเพราะอ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่พี่ก็จะรู้สึกแบบว่าเออเป็นอะไรกันมากปะเนี่ยโดยสาธารณชนบางทีก็จะเข้าใจว่าก็เขาเป็นดาราก็ต้องค่าตัวแพงอยู่แล้วพวกคุณน่ะทำหนังก็เต้นกินลำกินคุณเป็นอะไรอ่ะเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมคุณก็ต้องยอมรับตรงนี้แล้วแต่แบบเวลาเอาบัดเจ็ตไปลงกับดาราไปลงกับชื่อเสียงของคนเยอะๆแล้วบางทีดาราให้คิวลงมาก็ไม่ได้เยอะนะสมมติงบดาราลงไปแบบเยอะมากแล้วมีคิวถ่ายให้10กว่าวันอย่างเงี้ยทีมงานก็ต้องเร่งถ่ายใช่ไหมอันนี้เกิดขึ้นทุกโปรดักชันนั่นแหละว่าไม่ว่าจะเป็นหนังละครซีรีส์อะไรแบบเนี้ยพอเร่งถ่ายให้ถ่ายดาราเหล่านั้นให้หมดก็บางทีมันก็หามรุ่งหามค่ำอ่ะเนาะไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันก็มีหรือว่าบทยังไม่เสร็จเลยบางทีแบบว่าคนทำงานโปรดิวไปขายในทุนได้แล้วว่าดาราคนนี้เล่นแล้วแบบขายผ่านแล้วต้องถ่ายเลยนะเพราะว่าหลังจากนี้ดาราคนนี้เขาไม่มีคิวแล้วสมมติมันเดือนหนึ่งแล้วบทยังไม่เสร็จแล้วคุณคิดว่ามันอะไรมันไหวเหรอมันจะดีเหรอนึกออกปะคุณมีเวลาปั่นบทนิดเดียวคุณมีเวลาถ่ายเขาไม่ได้เยอะมากอะไรแบบนี้นี่จริงๆมันก็ส่งผลนะฮะมันไม่ได้แบบว่าไม่เกี่ยวกันเราไม่เคยให้ความสำคัญกับครีเอทีฟกับโปรดักชันเว้ยตั้งแต่โบราณนานมาแล้วที่มันมีหนังไทยเกิดขึ้นเนี่ยอ่ะมันจะมีดาราคู่ขวัญมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตามประวัติศาสตร์แล้วก็เห็นแล้วว่าแบบว่าอู้ดารามันวิ่งลอกถ่ายหนังอย่างแบบว่าบ้าระห่ำจนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุด้วยอะไรก็มีตามประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเรามาเนี่ยนะแต่เราเว้ยไม่เคยแบบให้ความสำคัญกับเนื้อหาบทโปรดักชันเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆที่จะทำให้แบบมันทำให้หนังก้าวหน้าตื่นตาตื่นใจไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นก็ได้อันนั้นมันแพงเดี๋ยวคุณจะว่าเราอยากเป็นเจมส์คาเมรอนอะไรเอาง่ายๆแค่บทละกันเคยมีเวลาให้กับมันปะอันจริงๆไปถ่ายละครนะบางทีบทยังไม่เสร็จเลยจ้าก็ต้องถ่ายละต้องเปิดกล้องละมันก็เลยไม่เคยขายแบบเนื้อเรื่องได้ไงเราก็จะได้ยินคนบ่นมาตลอดว่าหนังไทยละครไทยซีรีส์ไทยเรื่องวนเวียนกันอยู่แถวนี้จริงๆอ่ะคนเขียนบทเก่งๆคนทำงานเก่งๆเรามีเยอะมากแต่เขาไม่ค่อยมีเวลาทำให้มันออกมาดีเพราะมันถูกเบียดบังไปกับว่าเก่งแค่ไหนหรอดารามาแล้วจ้า2เดือนมึงต้องปั่นบทให้เสร็จนะอะไรเงี้ย20ตอนคือถ้ามันมีจุดนึงที่เราแบบว่าหยุดกันแป๊บนึงนะแล้วมามองกันว่าแบบเฮ้ยเราควรจะพาวงการนี้มันไปทางไหนวะคนอยากดูคอนเทนต์ดีๆให้เวลากับบทให้เวลากับเรื่องในเมื่อคอนเทนต์คุณดีแล้วอะคุณไม่จำเป็นต้องแบบพึ่งพรีเซนเตอร์ขนาดนั้นก็ได้มันเลยแปลกใจนิดนึงไงว่าพอเราออกมาพูดแล้วคนกลายเป็นแบบว่าสมน้ำหน้ามึงอะไรอย่างเงี้ยคนเขาอยากดูดาราเขาไม่ได้อยากดูพวกมึงอ่ะถ้าวันหนึ่งกูสไตล์หมดไม่ทำล่ะเอาดารามาถ่ายเองไหมอันนี้เราไม่ได้ว่าอาชีพใดอาชีพหนึ่งแค่แบบว่าเฮ้ยความสำคัญของอาชีพทุกอาชีพมันสำคัญหมดแหละแต่คุณอย่าไปด้อยค่าเราแบบนั้นมันห่วยมันวงการมันไม่ดีแล้วมึงทำต่อทำไมไม่เลิกอะไรแบบเนี้ยผมก็อยากเห็นหน้าคนที่ถามแบบนี้เหมือนกันนะมึงทำอาชีพอะไรเนี่ยถึงได้แบบแห้งแล้งน้ำใจจิตใจขนาดนี้การที่มีคนภาคภูมิใจว่าจ่ายค่าตัวดาราแสนแพงอะไรอย่างนี้ไปแล้วแต่แบบเราแค่อยากให้เขาภาคภูมิใจว่าเขาดูแลชีวิตของคนทำงานได้ดีได้อย่างที่เหมาะสมอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างเงี้ยมากกว่านี่คือประเด็นที่เรากำลังพูดถึงอยู่ที่ว่าเราจะแข่งขันให้ทัดเทียมกับคนอื่นได้อ่ะคุณก็ต้องดูแลแรงงานที่เขาทำงานอยู่เนี่ยให้เขามองเห็นอนาคตหรือเปล่าเพราะจริงๆอ่ะก็เหลือคนที่ทำตรงเนี้ยไม่ได้เยอะนะเพราะคนรุ่นใหม่ที่จบมาแล้วคิดจะทำอะไรแบบเนี้ยเขาก็เริ่มแบบหันไปทำอย่างอื่นให้เขาดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมาซัฟเฟอร์กับอะไรที่มันไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยเรารักเราชอบเราทำมันแล้วเราก็อยากให้มันตอบแทนเราอย่างสมน้ำสมเนื้อโดยที่เราไม่ล้มหายตายจากไปกลางทางไปก่อนแล้วมันก็จะทำให้วงการนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันพากันไปเชิดหน้าชูตาสู่อุตสาหกรรมโลกได้อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเขามีส่วนแบ่งที่เป็นธรรม
แล้วมันถูกแบ่งมามันก็เกิดกำลังใจในการแบบเฮ้ยกูจะทำงานต่อกูอยากจะให้มันแบบเต็มที่กับมันเพื่อให้มันต่อยอดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้เราไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้ใครมาบริจาคอะไรให้เราเว้ยแค่แบบว่าเอ้ยมันเป็นมุมนึงที่เราก็อยากให้ตระหนักรู้ว่าแบบแรงงานในอุตสาหกรรมยังไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควรยังไม่ได้รับการแม้กระทั่งจะพูดถึงว่าเอ้ยเราจะทำไงให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นในอนาคตและต่อยอดต่อไปได้เป็นอุตสาหกรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรก็ไม่รู้แต่ที่ลุงตู่ก็ชอบพูดอ่ะเรามีของดีๆเราอยู่เยอะแล้วล่ะนะผมก็เคยจำอยู่เสมอคำว่าซอฟต์แวร์ของเราไง